ความจริงครุฑเนี่ยก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่าครุฑเนี่ยเป็นพาหนะของพระนารายณ์ในขณะเดียวกันก็เป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์สูงมากเสมอกับพระนารายณ์นะสู้กันเนี่ยพระนารายณ์สู้กับครุฑเนี่ยเสมอกันพระนารายณ์ไม่ชนะตราครุฑที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะก็มีเกร็ดเล่าเล็กๆว่าโดยปกติในงานช่างไทยเนี่ยครุฑเนี่ยจะต้องจับหน้าไปด้วยเพราะว่าหน้าเป็นอาหารของพญาครุฑใช่ไหมแล้วการจับหน้าของครุฑเนี่ยจะต้องห้อยหัวลงสังเกตเขาจะชูหางหน้าขึ้นแล้วก็เท้าของครุฑเนี่ยหรือตีนครุฑเนี่ยก็จะจับหัวนาคเอาไว้เหตุผลเพราะว่าพญานาคกลัวครุฑมากินเลยกลืนหินเข้าไปให้ตัวเองหนักแล้วครุฑอ่ะจะได้จับตัวเองขึ้นไปไม่ได้สุดท้ายแล้วครุฑก็ตกน้ำแล้วก็จมน้ำตายอ๋อจับหางพญานาคเพื่ออะไรดึงหางขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วคอห้อยลงอ๋อให้มันคลายหินออกเอาหินออกมาจะคลายหินออกแล้วตัวเองก็จะจับไปได้ฉะนั้นในงานศิลปะไทยเนี่ยเป็นวัตถุอย่างเช่นตัวฐานของพระอุโบสถวัดพระแก้วเนี่ยที่จะมีรูปครุฑกับพญานาคอยู่พญานาคจะห้อยหัวลงเสมอเพื่อที่จะให้คลายหินนี้ออกมามีแค่ไม่กี่ที่ที่พญานาคเชิดหัวขึ้นก็คืออย่างเช่นโขนเรือในเรือพระราชพิธีเนี่ยครุฑเหินเหตุกับครุฑเต็ดไตรจักรเนี่ยที่เชิดหัวขึ้นเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องของความสง่างามเป็นเรื่องของงานช่างและถ้าเอาหัวพญานาคลงอาจจะไม่สง่างามแต่ถ้าว่าเชิดพญาหัวพญานาคขึ้นก็จะดูสง่างามขึ้นเป็นต้นตรากับอธิตราครุฑไทยเนี่ยสมเด็จกรมพญานาริศรานุวัติวงศ์คนที่เป็นคนแบบตราครุฑเนี่ยแทนตราอามเดิมเนี่ยท่านไม่เอาพญานาคติดมาด้วยเหตุผลเพราะว่าท่านจะกลายเป็นว่าดูเหมือนกับว่าครุฑนั้นละโมบโลภมากบินไปไหนก็หิ้วอาหารไปด้วยก็เลยไม่มีพญานาคอยู่ในลายตราราชลัญจกรของแผ่นดินนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกเกร็ดนึงก็คือว่าตราครุฑในหนังสือราชการน่ะมีอยู่2แบบคือเรียกว่าตราครุฑตีนตรงกับตีนตั้งครุฑตีนตรงนี่ใช้กับหนังสือราชการแต่ถ้าเป็นครุฑตีนตั้งจะใช้กับพระราชวงศ์อย่างเช่นตอนที่ในหลวงเนี่ยท่านจะเสด็จออกมหาสมาคมเนี่ยธงข้างหน้าท่านก็จะเป็นคนธงครุฑตีนตั้งฉะนั้นเวลาทำหนังสือราชการนะอย่าไปเอาครุฑตีนตั้งมานะเป็นของในหลวง